ปูไอ้ปูตำน้ำพริกก็ยังดีอย่างนี้ครับลุ้นกันมีก่อนโอ้ยยืดสูงมีให้ก็อ๋อมีกบน้อยสองโตสองว่าสามสองนั่นเห็นบ่เห็นไหมกบน้อยวันนึงว่าจะฟาวสองโตนั่นเอ๊ะมันๆอยู่เอาไว้แกงแค่ก็ได้โอเคได้แต้มแล้วไม่ฟาวแล้วนึกว่าจะได้แต่ปูไปตำน้ำพริกปูใส่โก๊ะใส่ปูโถปูกี่โต๊ะปลาล่ำนี่ฮอตโถตัวใหญ่เอาอ่องตัวใหญ่อ่องปูตัวน้อยคือคุณยายตำน้ำสวัสดีครับทุกคนเย็นนี้เราจะมาดักกบกันนะครับใส่รอบกบกันนะครับกับไม้ทุ่งนาวันก่อนมาเก็บบรรยากาศไปทีนึงแล้วนะครับวันนี้เรามาดักกบนะครับใส่รอบกบวันนี้เตรียมมา10กว่าหลังนะครับเหยื่อของเราก็หัวปลากดนะครับมีกลิ่นแล้วคาวเลยเดี๋ยวผมใส่รังแรกให้ชมนะครับไว้ตรงนี้เดี๋ยวหาใบไม้ต้นไม้มาคุมไว้นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าพรุ่งนี้เช้าจะได้ตัวไหมนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุยกันนะครับผมใส่ไปก่อนนะครับสวัสดียามเช้านะครับพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับเช้านี้เราจะมากู้รอบกบกันนะครับที่เราได้ดักไว้เมื่อวานตอนเย็นนะครับเมื่อตอนกลางคืนฝนตกนะครับบรรยากาศตอนเช้าคึมๆหน่อย6โมงเช้านะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นหลังแรกไปด้วยกันเลยนะครับจะมีตัวไหมนิ่มผิวดักแซบมีก่อเปล่าให้กล้าหลังแหลกไม่มีปลาหมอใส่แต่หัวปลากดหลังแรกฟาวครับเดี๋ยวรุ่นหลังต่อไปเลยนะครับรุ่นหลังต่อไปเลยนะครับไม้ทุ่งนาห้างนาอยู่ตรงนี้หนามดินโต่งฟาวให้มาก้าชัดตัวลุ้นหลังต่อไปพร้อมกันเลยนะครับบรรยากาศยามเช้าตะวันกำลังจะขึ้นตรงนี้นะครับนิ่มผิวกำกำ
ขัดตัวลงกำมีก่อนสักอย่างมีตะปูรุ่นหลังต่อไปเลยครับจะมีโต๊ะก่อในกระปูฮัมก้าถึงหนึ่งปูจริงๆด้วยเยอะมากเอาไว้ตำน้ำพริกก็ได้โอเคเก็บก่อนนะครับปูก็ยังดีลุ้นหลังต่อไปนะครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนายามเช้าไปลุ้นพร้อมกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้นิ่มผิวปูให้มาก้าแต่ดุมๆดำๆนั่นมาแล้วปูตำน้ำพริกกูยังดีเก็บก่อนครับหลังต่อไปครับน้ำท่วมแล้วฝนตกเมื่อคืนเจ้าว้าวสักโตไอ้กระปูมันก็ว่าแล้วปูใส่ไซโก้มาใส่ไซปูปูกี่ตัวปลาล่ำนี่ฮอตเจ้าเจ้าตัวใหญ่เอาอ่องตัวใหญ่เอาอ่องปูตัวน้อยคือคุณยายตำน้ำพริกเก็บไว้ก่อนนะครับไอ้ปูก็ยังดีเก็บไปก่อนเด้อในรุ่นหลังต่อไปครับรุ่นหลังต่อไปเลยครับสงสัยได้กับอีปูนิ้มอย่างดิงสักโตลายงูฮือเอาออกแป๊บนึงเดี๋ยวไปลุ้นหลังต่อไปกันเลยนะครับผ่านมา10กว่าหลังยังไม่ได้กบสักโตรุ่นต่อไปครับได้กระปูไอ้ปูตำน้ำพริกก็ยังดีหลังนี้ครับรุ่นกันมีก่อนโอ้ยยืดสูงมีให้ก็อ๋อมีกบน้อยสองโตสองมาสามสองนั่นเห็นบ่เห็นไหมกบน้อยนึกว่าจะฟาวสองโตนั่นเอ๊ะมันๆอยู่เอาไว้แกงแค่ก็ได้โอเคได้แต้มแล้วไม่ฟาวแล้วนึกว่าจะได้แต่ปูไปตำน้ำพริกเก็บก่อนแป๊บนึงนะครับรุ่นหลังต่อไปกันเลยครับ
ได้มาแล้ว2แต้มไม่ฟาวแล้วได้กบให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วรุ่นหลังนี้เขาบอกสักโตมีกระปูเหมือนเดิมปูก็ยังดีอ่ะเก็บก่อนกำเดียวนะครับอุทัยปนยองครับเดี๋ยวรุ่นหลังต่อไปครับหลังต่อไปเลยครับหลังสุดท้ายละกองอัจฉริยะอยู่ตรงนี้ตะกวิดนิมพิวฟาวตามระเบียบจักโตขออนุญาตปิดคลิปไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปสรุปผลที่บ้านนะครับกับบรรยากาศยามเช้าสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาติดตามแล้วกดติดตามให้เม้นบอกใต้คลิปด้วยนะครับเพราะว่าบางคนบางท่านตั้งสถานะส่วนตัวไว้ผมไม่เห็นนะครับเดี๋ยวถ้าผมเห็นแล้วจะเข้าไปติดตามกลับให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวสรุปผลที่บ้านนะครับกบ2โตกับปูนะครับเดี๋ยวเจอกันสรุปผลสรุปผลงานท้ายคลิปนะครับสำหรับการดักกบเช้านี้ได้แต่ปูกับกบเล็ก2ตัวพอมีแต้มให้ท่านผู้ชมได้ชมอยู่นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับกบเดี๋ยวรอพวกมันอยู่ไปได้เยอะๆทำแกงอ่อมส่วนปูก็ตำน้ำพริกครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับท่านไหนช่องไหนที่ติดตามแล้วเม้นใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าบางช่องก็ตั้งสถานะส่วนตัวไว้นะครับมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวถ้าเม้นบอกแล้วผมเข้าไปกดติดตามกลับให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ